เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอันดับ10นะครับผมและก็แน่นอนถ้าเรามาพบกันในช่วงต้นเดือนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนํา10อันดับเกมมือถือที่จะน่าเล่นในเดือนนั้นๆนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนกันแล้วกันในเดือนนี้ก็มีเกมมือถือน่าเล่นมากมายหลากหลายเกมเหมือนเดิมแต่ผมก็ได้คัดเลือกทั้ง10เกมที่ผมคิดว่าน่าเล่นแล้วก็น่าสนใจเอามาแนะนาท่านผู้ชมแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าเกมมือถือทั้ง10เกมที่ผมมมมมมจะะะนนนนนนนํําาาแแเเีักกไไหวอร บ้างรเราก็มาเริ่มกันที่เกมมาดอยสิบกันนะครับกับเกมพารากอนอินฟินิตี้เวฟ สอบเกมไหนสิบเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือที่กําลังเปิดเล่นระหว่างที่ตัวเกมพัฒนานนะหรือว่าเปิดให้เล่นในช่วงทดสอบนั่นแหละครับคือเกมเกมนี้นะครับตอนนี้ตัวเกมยังมีแค่โหมดเดียวนั่นก็คือโหมดการเล่นแบบเป็นเวฟเมื่อเราเข้าไปในเกมเนี่ยตัวเกมก็จะส่งสตูมาในแต่ละเวฟนะซึ่งในเวฟแรกก็จะมีสตูประมาณ3คนนะครับในเวฟหลงัหลงๆหรือว,ว่าเวฟที่มากกว่าน,นี้ก็จะมีสตูประมาณ5คน10คนให้เราจัดการในแมปนะครับซึ่งข้อดีของตัวเกมหลังจากที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภาพการาฟิกของตัวเกมที่ทาา้ไดดดูีมกๆ แต่เรื่องการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมว่าถ้าตัวเกมเนี่ยพัฒนาจนเสร็จแล้วนะครับจะเปิดเล่นอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเกมๆนี้จะทามาได้ดีขนาดไหนนะครับแต่โดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าเล่นสนุกดีสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแบบข้าวเวลานะครับมาต่อกันที่เกมที่9นะครับกับเกม Omega Legend สับเกมโอเมก้าเลเจน์เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือแนว b a t t ท e ร o y a ยัที่้าจากที่ผมได้ลองเข้าไปเล่นดูเนี่ยมันก็จะเหมือนกับรวมเกมแนว b a t เ l อร์ y a ยัลหลายเกมมาไว้ด้วยกันนะครับจากที่ผมรู้สึกได้ตอนเข้าไปเล่นก็เหมือนกับเอาเกม Fortnite มาผสมกับเกม a p e เ l e g e n d ์ประมาณนั้นเลยนะครับคือเมื่อเราเข้าไปเล่นเกมเกมนี้เนี่ยตัวเกมก็จะมีตัวละครให้เราเลือกในตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ6ตัวละครนะครับและแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีสกิลแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปส่วนกติกาการเล่นของเกมนี้ก็จะไม่ต่าจก กมอื่นนะครับถ้าเราโดดร่มลงไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องมีชีวิตรอดได้นะครับโดยการแอบ,บหรือว่าจะออกไปบู๊ฆ่าศัตรูคนอื่นจนหมดแล้วอยู่เป็นที่1ก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจตอนนี้ตัวเกมรู้สึกว่ายังไม่เปิดเล่นอย่างเป็นทางการแต่ถ้าใครอยากเล่นก่อนก็สามารถโหลดเล่นผ่านแอปแท็บแทได้เลยนะครับมากันที่เกมอันดับที่8นะครับกับเกม For Out Shelter Online นะครับ สอบเกม f a l l t Shelter ภาคออนไลน์กับภาคที่เคยมีในมือถือมาก่อนสักประมาณ3-4ปีที่แล้วเนี่ยมันจะต่างกันนะครับไม่ใช่ตัวเกมเดียวกันนะคือเจ้าตัวออนไลน์เนี่ยจะเป็นเกมเวอร์ชันใหม่นะครับที่จะปรับกราฟิกให้มันดูดีขึ้นและระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นการเล่นแบบตามสตรอรี่ครับคือเมื่อเราเข้าไปในเกมเนี่ยก็จะมีสตรอรี่ให้เราทําหลักๆก,ก็จะเป็นการต่อสู้กันประมาณนี้นะซึ่งตัวละครในเกมนี้ก็จะมีตัวละครที่จะแบ่งเป็นสายๆไปนะครับอย่างบางตัวเนี่ยเด่นทางด้านการต่อสู้แล้วกอไปต่ สู้บ่อยๆบ,บางตัวเด่นทางด้านการสร้างไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราควรจะเอามันไว้ในช่องสร้างไฟฟ้านะครับบางตัวเด่นทางด้านทาอาหารก็ควรเอาไว้ในช่องทาอาหารนะคือเกมเกมนี้พูดง่ายๆรูปแบบการเล่นของมันก็จะเหมือนเป็นเกมแนวสร้างเมืองนั่นแหละไม่ตแต่ว,ว่าเมืองในเกมมันจะเป็นแนว 2D ดีนะครับและแน่นอนมันมาแบบออนไลน์เราก็สามารถออกไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้นะครับ มากันที่เกมอันดับที่7นะครับกับเกมพับซีนะครับผมพับซีนะตัวแซหรือว่าตัวซีนั่นแหละครับผมก็ตัวเกมเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเปิดเล่นของทั้งฝั่งของ iOS เท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเวอร์ชัน Android ยังไม่มีขอพูดไว้ก่อนเลยละกันเผื่อใครถามหานะครับเกมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากเหล่าซอมบี้ก็ไม่เชิงเอาชีวิตรอดนะเอาเป็นว่าเป็นแนวรังแกอซอมบี้มากกว่าถ้าใครเลือกเล่นหมดที่จะเล่นกับซอมบี้นะคือจะมีซอมบี้มากมายนะครับมาใ,ให้เราจัดก,การแต่ถ้าเราจัดก,การซอมบี้จนหมดแล ว่าจะจบทันทีนะครับและก็จะมีโหมด PVP กันแบบ1นึน,นะก็การ PVP กันแบบ1นึนเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องรอห้องนานนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นการต่อสู้กันแบบ1นึนั่นแหละครับก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ก่อนข้างน่าสนใจนะครับเป็นเกมที่ทําภาพกราฟิกไม่ได้ดูดีระบบการเล่นก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าตัวเกมเนี่ยจะลงทางฝั่ง Android เมื่อไหร่นะครับมาต่อกันที่เกมระดับที่6กันนะครับกับเกม One Punch Man The Strongest สำหับเกมวันพันแมนเนี่ยตอนนี้เกมยังไม่ได้เปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะครับแต่ตัวเกมเนี่ยจะไปเล่นอย่างเป็นทางการในวันที่16เดือนนี้นะครับผมก็้ะใครเฝ้ารออยู่เนี่ยวันที่16นี้ก็น่าจะได้เล่นกันอย่างทุกคนแน่นอนนะครับโดยตัวเกมวันพันแมนเนี่ยก็จะเป็นเกมวันพันแมนลิขสิทธิ์แท้นะครับผมที่จะมีตัวละครต่างๆมาให้เราได้สุ่มกันนะครับก็จะมีฮีโร่ตั้งแต่ระดับ C นะครับมาจนถึงระดับ S อเลยนะให้เราสุ่มกันส่วนการเล่นของเกมการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นแนว 2D นะครับที่จะเน้นออโต หมายที่ต้องการให้ตัวละครของเราเนี่ยโจมตีออกไปก็เป็นเกมที่น่าสนใจดีนะครับใครที่ชอบอนิเมะเรื่องวันพันแมนอยู่แล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับมากันที่เกมอันดับที่5กันต่อนะครับกับเกม Base of God สำหรับเกมเบสซ์ออฟก็อดเกมนี้เนี่ยก็ถือวเป็นหนึ่งเกมมือถือนะครับผมที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะหลังจากที่เคยเปิดเล่นมาในแอปแทบๆนะครับถ้าใครติดตามช่องผมก็น่าจะรู้ดีว่าเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรมากมายนะครับส่วนรูปแบบการเล่นของตัวเกมผมคิดว่าก็น่าจะคล้ายๆก็อดออ a วอยู่นะว่าตัวเกมมันจะเน้นการต่อสู้กับเหล่าเทพนะครับที่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยเหมือนเทพสักเท่าไหร่ออกไปทางแนวปีศาจสัปปหลาดประมาณนั้นด้วยซ้านะครับแล้วการเล่นของตัวเกมก็ออกยากๆไว้นะมันไม่ได้แบบยืนตีเดินตีแล้วก็็จจะผ่าาานนรเเํปท ต้องใช้สเตปในการหลบแล้วก็หาการทําจังหวะในการโจมตีแล้วค่อยหลบสกิลบอสอะไรพวกนี้ด้วยนะการเล่นของตัวเกมก็จะเน้นการเล่นเรื่อยๆนะครับผ่านด่านนั่นเองนะครับผมแต่ตัวเกมเนี่ยถ้าเราโหลดมาเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นได้แค่ช่วงหนึ่งนะเราจะเป็นที่ต้องซื้อตัวเกมเต็มๆนะครับเพื่อเล่นในด่านต่อๆไปต่อกันที่เกมที่4นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าดอนซอมบี e สับเกมดอนซอมบี้เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือเอาชีดรอดจากเหล่าซอมบี้ที่จะมีรูปแบบการเล่นเป็น 2D ดีนะแต่ก็ไม่ใช่เกมในเอาชีดรอดที่เราต้องไปตัดต้นไม้สร้างบ้านหรอกนะครับตัวเกมจะมีเป็นโหมดให้เราเล่นมากกว่าซึ่งโหมดหลักๆที่เราน่าจะได้เล่นเนี่ยก็จะเป็นโหมดการคุ้มการบ้านนะครับก็คือจะมีเหล่าซอมบี้เนี่ยบุกโจมตีมาไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือว่าทางขวานะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีแค่การบ้านนะครับคือการแม้ศัตรูเนี่ยเข้ามาถึงบ้านเราได้โดยการยิงกราดไปนั่นเองนะครับและีก เป็นที่ต้องเดินไปเรื่อยนะครับจากการเหล่าซอมบี้ที่มันมาขวางทางเราระหว่างทางก็อาจจะมีบอสอะไรต่างๆโผล่มาขัดขวางนะครับและตัวเกมก็จะวัดระยะทางเราว่าไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็นอกจากนั้นตัวเกมนะครับหลังจากเราฆ่าซอมบี้อะไรได้แล้วก็จะได้เงินมากในการนาไปกับเกรดอาวุธปืนนะครับหรือว่าไปซื้อสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ขุดยนต์ในการออกไปจากการเหล่าซอมบี้แบบนี้ก็มีนะครับก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจเล่นเพลินได้ดีเลยนะครับ มาต่อกันที่เกมที่3นะครับเกับเกม Bullet Echo ก็สับเกมที่3เกมนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งเกมมือถือที่น่าสนใจว่าตัวเกมก็เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับภายในตัวเกมเนี่ยเมื่อเราเข้าไปเล่นเกมตัวเกมก็จะมีให้เลือกตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครในเกมนี้ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปและฮีโร่ในเกมนี้นะครับเราจําเป็นที่ต้องปลดล็อกก่อนนะถึงจะนําออกมาเล่นได้และในเกมนะครับเราจําเป็นที่ต้องจัดทีม3คนด้วยแนะนําว่าให้ไปกับเพื่อนนะครับจะได้เล่นเกมนี้แบบสนุกมากยิ่งขึ้นก็คือตัวเกมใครที่สามารถฆ่า ตูได้จํานวนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปว่าระหว่างเล่นเกมเกมนี้ก็จะมีหมอกวงแดงๆเนี่ยบีบเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับแต่ข้อควรระวังของเกมนี้นั่นก็คือตัวละครเนี่ยอาจจะตายง่ายไปหน่อยนะโดนยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วนะครับมากันที่เกมที่2นะครับกับเกม Dark Day Zombie Survival ก็สับเกมที่2เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมมือถือแนวเอาชีตลอดจากเหล่าซอมบี้นะครับที่ตัวเกมก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าตัวเกมเพิ่งเปิดเล่นอย่างเป็นทางการบน Google Play Store ประเทศไทยไปในตัวเกมนะครับก็จะเป็นเกมแนวเอาชีตลอดที่จะเน้นการสร้างสร้างบ้านสร้างนูน่นสร้างนี่นะครับก็สร้างได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นสร้างรถนะครับไปยันสร้างหุ่นยนต์เพื่อที่เราเนี่ยจะได้นําสิ่งของที่เราสร้างนะครับเอาไปทําประโยชน์ปหทรัพยากรมาเพื่อให้เราสร้างสิ่งของต่อไปก็เป็นเกมแนวเอาชีตลอดที่เพลินๆดีนะครับใครท ก็แนะนําว่าห้ามพลาดเลยและก็มากันที่เกมระดับที่1น,นะครับกับเกม c a s t r i d e r r u s t Plus นะครับ เกมระดับที่1เกมนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมมือถือแนวแข่งรถที่มาแรงแล้วก็น่าเล่นมากสุดในปีนี้นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้แหละคือตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวแข่งรถที่ผมคิดว่าน่าจะเน้นเรื่องความน่ารักของตัวละครมากกว่าความสมจริงคือภายในเกมมันจะมีตัวละครน่ารักน่ารักที่เราเลือกนํามาเป็นคนขับรถของเราได้และรถในเกมนี้ก็จะมีทั้งแบบสมจริงนะครับแบบสวยเท่แล้วก็แบบน่ารักก็คือมันเป็นเกมที่ผมคิดว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะและหมดกันเล่นของตัวเกมก็จะมีทั้งหมดแบบเล่นเป็นทีมนะครับ สามารถจัดทีมกับเพื่อนในการไปแข่งได้หรือว่าจะเล่นแบบคนเดียวในการแข่งกับคนอื่นแบบลงแรงอะไรก็ว่ากันไปนะก็ถือเปอ็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆใครที่ชอบเกมแนวแข่งรถแบบนี้เนี่ยก็แนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสหรับคลิป10อันดับเกมมือถือที่น่าเล่นน่าสนใจในเดือนมิถุนายนนะครับก็ในเดือนนี้ก็ถือว่ามีเกมมือถือที่น่าสนใจหลายๆเกมนะครับส่วนถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือว่าเป็นคนดูที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปผมนะครับแล้วก็สงสัยว่าทําไมผมถึงไม่เขียนชื่อเกมเอาไว้ในวิดีโอหลกักก็จะบอกง่ายๆนะครับผมทั้งชื่อเกมและก็ลิงก์โหลดเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเวอร์ชัน Android แล้วก็เวอร์ชันหน่วยเอเนี่ยผมจะทาการทิ้งลิงก์เอาไว้ลวนะรสามามถกด,ด,ยยดเยนะ ลิงก์แล้วก็ลิงก์ตัวลิงก์ก็จะเด้งไปอย่างหน้า App Store แล้วก็ Google Play Store ให้โหลดได้เลยนะครับมันง่ายกว่าในการเขียนืื่อไว้ในวิดีโอแล้วก็ต้องคอยไปพิมพ์ค้นหาอีกทีนะก็เป็นว่าคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ